ดีครับวันนี้พวกช่องออฟซ่านให้พี่หมายนะครับวันนี้เกิดปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าผมไปนกผมนะครับชื่อมะนาวไปติดคออยู่ที่กงเนี่ยครับตรงเนี้ยครับตรงนี้เนี่ยทำอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะว่าน้องเจ็บครับและท่านผู้ชมครับผมก็คาแต่นอนอยู่ผมก็ตื่นมาตกใจครับไปดูกันเลยครับพอดีแม่ผมถ่ายไว้ไปดูครับไปลุ้นกันเลยครับว่าแม่ถ้านกผมจะรอดหรือไม่รอดครับไปดูกันเลยครับไปเลยลูกคนนะพี่บ้านเย็บเย็บสิย่ายเขาเงยมาทั้งนี้เด้อเอาไงเพื่อสิว่าเพื่อสิออกไปเด้อยังสายคนเราเพื่อสิออกไปนะหัวสุดโอ้ยแข็งแข็งอะแข็งแข็งมันเข้าได้ต้องออกได้ละแม่นบอกเขาได้ต้องออกได้ต้องมีวิธีเนี่ยเงาควันนะไปโอ้ยไอ้สิงอยู่ห้องไหนยายมันควายซื้อกวดไปด้วยโอ้ตายไปลูกโอ้ยตายแล้วออกซ่ายังไม่ตื่นมาเห็นเลยเนี่ยใครไปบ่ถูกพ้องจังได้ออกซ่านี่บ่ฮู้ว่าสั่นหายน้ำนกแล้วขี้ดื้อขี้ดื้อจริงๆเลยน้องแอนไอ้สิ่งอะไรก็สร้างแท่เนาะไอ้สิไปเกียร์จะได้ไรแล้วนี่ยายบ้านเอ้าน้องแอนบ่เห็นก็ยังว่าเมื่อนาก็ยังสิอ่ะเปิดจงกวงแหวงเห็นนะเออแต่ลูกโอ้ยขี้ดื้อแห้งอีหลีเด้นกหมดนี่ขี้ดื้อออกซ่าตืดยังไม่เห็นไม่งั้นร้องไห้แล้วเห็นนกเป็นแบบนี้ขี้ดื้อเนี่ยไอ้นี่ขี้ชอบติดกรงตัวเนี้ยชอบติดกรงยังไงบ้างลูกมะนาวดื้อเหมือนเดิมได้ไหมครับขี้ติดกรงเกือบตายแล้วเกือบตายใช่ไหมดื้อจริงๆมะนาวเนี่ยติด2ครั้งแล้วติดกรงแบบนี้2ครั้งแล้วตอนนั้นเล็กกว่านี้ไอ้กรงอะค่ะเล็กกว่านี้นี่พี่ออกซ่ายังไม่ตื่นมานะถ้าพี่ออกซ่าตื่นมาเนี่ยสงสารมะนาวแม่ก็เลยถ่ายคลิปไว้ให้พี่ออกซ่าดูเห็นไหมตัวนี้กำลังออกสีมะยมกำลังออกสีเดือพี่ฉีดนะคะเพื่อให้เขาเล่นน้ำมาถุงทองในกลัวน้ำมะนาวเป็นยังไงบ้างลูกมะนาว
เป็นยังไงบ้างลูกเรียกชื่อก็มามะนาวมะนาวเป็นยังไงบ้างลูกมายอมอันนี้ถุงทองของแม่ถุงทองอันนี้มะนาวดื้อสุดโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปบอกพี่ยอกซ่าเห็นวิดีโอแล้วจะรู้สึกยังไงนะคะพาวมาบอกยังให้มะนาวติดคอกงไปบอกไปบ่โอ้ไปบัดนี้ลุงสิงลุงสิงซอยอยู่ไปเบิ่งไปนี่อ่ะลูกอยู่ไหนอยู่ตรงโน้นทิ้งเธอออกไปแล้วเกือบตายอ่ะติดอยู่มั้งไหนล่ะติดอยู่ไหนล่ะติดอยู่มั้งติดอยู่ตรงนี้เนี่ยช่องนี้เลยอ่ะหมูนี่หมูนี่กับติดทุกกันเนี่ยเกือบตายคงยุ่งทั้งมงเนี่ยมงเนี่ยติดทุกกันเดี๋ยวแม่เปิดคลิปให้เบิ่งแม่ทายไว้อยู่ถ้าตายเสียใจป่ะเนี่ยขี้ดื้อสุดๆเลยออกไม่หยอกแล้วดื้อสุดเลยเนี่ยมาแล้วปิดไว้พอแล้วแนะนำเพื่อนๆว่ายังไงครับแนะนำเพื่อนๆว่าห้ามให้อย่าให้มีรูอะไรที่นกแก่เขาได้และเอาออกไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าไม่นกตายได้เพราะว่ากรงเนี้ยมันเล็กเนาะกรงเนี้ยมันเล็กเราต้องไปไม่ให้เขาอยู่เพราะว่านกตัวเล็กเกินถ้านกตัวใหญ่ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่นกตัวนี้นกตัวนี้ก็ไม่เป็นไรแอปเปิลก็ไม่เป็นไรแต่มะยมเนี่ยดื้อสุดเลยเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมตอนเช้าอะกอกกงมะยมเนี่ยแย่เข้ารูแล้วก็ดันหัวเข้าคืนตอนกลางคืนอะแล้วก็ไม่ติดขัดอะไรมะยมเห็นมะนาวดื้อมะนาวดื้อโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนอันนี้หน้าล้างหรือยังครับในแรงตกใจเรื่องนกไปครับ